วันนี้นะครับก็เป็นวันของชิบะเรียนเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เรามาดูเทรนของเร m มีมต่างๆด้วยกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเรียนหลายเรียญน,นะครับที่อยู่ฝั่งอเมริกาน่าจับตามองด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับ เรียนมีมต่างๆด้วยกันเราก็จะเป็นวันของชิบาเรียมข่าวนะครับน่าจะมีการระบุถึงวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับชิบาเรียมโอเคเรามาเข้าข่าวแรกก่อนนะครับก็เป็นข่าวของ PayPal คนใหม่ตอนนี้มีการเสนอชื่อก็คือคุณอไร์คริสนะครับจาก Intuit นะครับก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานนะครับตามรายงานของเดวิดเฟเบอร์ของ c n b c นะครับฉะนั้นทาง Dan ด c r u m a n นะครับก็อาจจะเป็นประธานของ PayPal เนี่ยต่อไปอีกนะครับและจะก้าวลงจากตำแหน่งเนี่ยน่าจะเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับตามข้อมูลของ f a เ o r นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเก็ทสั้นๆน,นะครับว่า PayPal เนี่ยจะเปลี่ยน CEO คนใหม่แล้วฉะนั้นเรื่องของตัวของ โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับคริปโตต้องติดตามกันนะครับว่าลอยต่อครั้งนี้ part PayPal จะมีการดำเนินโปรเจกต์ของคริปโตยังไงบ้างและนโยบายจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่มีการเชื่อมโยงกับคริปโตคอเรนซีนะมาข่าวที่สองด้วยกันนะครับก็มีแอลคอยบางตัวนะประกาศความร่วมมือกับเชลนะครับซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันนะครับที่เชลน่าจะเป็นศูนย์ ปั๊มน้ำมันนะครับหรือบริษัทใหญ่อยู่ที่ทางสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นคำถแถลงการ์ของกิลดคอยนะครับหรือ gtc เชลและกิตดคอยกำลังร่วมมือเพื่อสนับสนุนโซลูชันสภาพอากาศแบบ Open Source Shell Global Solution หรือ international bv นะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Royal d ย t c h She l l นะครับประกาศความร่วมมือกับกิลคอยนะนะครับดังนั้นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยเหลือชุมชนในการจัดหาข้อมูลที่จะสร้าง นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบล็อกเชนฉะนั้นต้องติดตามเหรียญนี้ลองไปติดตามช่องที่3ได้นะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยลิชมูลคอยเนี่ยจะทําเกี่ยวกับเหรียญใหม่ๆตลอดนะครับก็จะพยายามหาเหรียญต้นน้ําที่มันมันดีะนะครับก็ลองต้องเข้าไปซื้อกันนะครับตัวนี้ก็เป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อจะประยุกต์นวัตกรรมใหม่กับพลังงานราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่1นึ่ดอลลาร นะครับฉะนั้นอย่างน้อยต้องมีไว้หนึ่งเหรียญเดี๋ยวผมจะไปทำไว้ช่องสามนะครับว่ารายละเอียดของเหรียญน,นี้อุปทานอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับเราไปข่าวต่อไปด้วยกันดีกว่าต่อมานะครับก็เป็นเหรียญแบลตนะ b a l d นะครับเนื่องจากดิ่งลงอย่างมากในช่วง33%ที่มีข่าวเรื่องของการลักภูเหลือราคาประมาณ0ูนย์สตัวแปดพนะครับซึ่งเป็นการลดราคาที่สําคัญ ในช่วงของตลาดคริปโตตกต่ำนั่นเองนะครับจากนั้นนั้นเกิดจากสภาพคล่องนะครับจำนวนมากที่ถูกลบออกจากโทเค็นของผู้ปรับใช้นั่นเองข้อมูล Look on Chain นะครับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของคริปโตเขาบอกว่าแบลตเนี่ยดีเวเปอร์นะครับกำลังประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงโทเค็นของอีเธอรียมนะครับเป็น7,000รายการมูลค่าประมาณ12.9ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายนะครับ กลับไปยังอิตาเรียมและฝากประมาณ2,100 e ันหนออนะครับมูลค่า3.87ล้านดอลลาร์ไปยังกระดานแลกเปลี่ยนอย่างครา k เคนผมว่ากระดานเหรียญแบทเนี่ยมันมีการเมืองนะครับบางทฤษฎีเขาบอกว่าเหรียญแบทเนี่ยเกี่ยวกับ a าราม d ดนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับแซมแบ็กแมนไฟล์นะครับทำเพื่อทาเพื่อจะใช้ไอเหรียญแบทเนี่ยนะครับ เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะครับในการฟ้องร้องคุณแบรนด์เกลิงเฮาส์นะครับหรือ CEO ของคอยเบสนะครับโดยอะไรก็ไม่รู้แหละรับจ้างมาจากแซนนะครับจากแซมแบงแมนไฟนะครับโดยคนที่จ้างเนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณแกรี่เกนเซอร์นะครับหรือแผนการอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะนะครับแต่ตอนนี้แซมโดนเข้าคุกแล้วอะนะครับ ก็คือว่าแกลลี่ไม่มีมือมือแบบว่าตลบหลังแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าแซมนี่ติดคุกอยู่ทำให้ตอนนี้ทางคาร์เค่นกับคอยเบสเขาก็คงร่วมมือกันแหละนะครับเพราะว่าคาร์เค e นเนี่ยก็โดนทางคุณแกรี่แกนเซอร์ er เล่นเรื่องของคดีความเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการสเต k กกิ้งของอีเธอเรียมโดนแบบเดียวกับคอยเบสเลยนะครับ แล้วผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วคดีความเนี้ยมันจะไปกาวเหลือนีเทเรียมอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์จากลุกออนเชนนะครับในวันที่14สี่ิงหาปีสองพนี่สิบนะครับมาอีกเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าเหรียญหลักก็คือ Bad i d เด AI นะครับก็สปอตลิสติ้งที่กระดานบิตเกตเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันที่15สิงหาเวลาประมาณสิบเนน เวลาของบ้านเรานะครับพร้อมมีเงินรางวัลของผูด้วยนะครับประมาณหนึ่งแสสามื่นล้านบาทนะครับที่สามารถเข้าไปร่วมรางวัลได้นะครับเนื่องจากว่ากระดานบิ t เกตนะครับเขาก็มีการโพสไว้วันที่สิสี่ิงหาปีสองพันยิบสามลเหลียนบาทเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคู่เทรดคือบาทต่อ usdt นะครับก็บาทมก ตอนตอนเริ่มเข้านะครับก็เข้ากระดานโฟลเนกเป็นกระดานแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็บิดมาร์ก็น่าจะเข้าแล้วนะเราก็กระดานอื่นๆก็ต้องว่ากันอันนี้เป็นการระบุจากชายโตชิคุสมะวันที่14สิงหาปี2023ด้วยนะครับก็ให้การสนับสนุน Bad ไอเดียซึ่งตอนนี้ Bad i d เดียเอสำหรับผมยังเป็นเหรียญมีมกับแบบเกา่าๆอยู่นะ ผมยังไม่เห็นโปรเจกต์อะไรชัดเจนที่จะทำร่วมกับชีบะฉะนั้นถ้าจะซื้อจะขายควรระวังนะครับรอมันราคามันย่อก่อนเราค่อยเข้าไปซื้อกันโอเคครับเรามารับชมเหรียญของ bad idii อีกข่าวด้วยกันนะครับเขาบอกว่าโทเค็นเนี้ยจากข่าวคือเป็นเรื่องของการเข้ารหัสรับเป็นตัวเหรียญอะไรที่แย่นะครับแล้วก็มีคนคิดว่าไอเนี้ยคือสแกมด้วย นะครับเขาบอกว่าโทเค็น a d i d e เ ai i เนี่ยนะครับได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมูลค่าการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น78ล้านดอลลาร์แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการหลอกลวงนะมันคล้ายๆกับสแกมน,นะครับเพราะว่าตัวของโปรเจกต์มันไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเจนนะครับซึ่งผมก็ทำไว้ในช่องนี้3แล้วลิสต์มูลคอยนะครับ เรื่องเกี่ยวกับ Bad Idea AI นะผมก็ยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนะครับนอกจาก NFT ที่เป็นโปรเจกต์ของมันนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการบอกว่าจะมาร่วมกับชีบาอิ Inno เนี่ยน่าจะทํา AI เรื่องเกี่ยวกับการจัดการพวกพวกดาวนะครับหรือพวกของอผู้ตรวจสอบอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นหลักนะครับแล้วก็ Bad Idea AI ได้เปลี่ยนจาก จากราคานะครับของคริปตโตเคนซียอดนิยมที่มีมูลค่า78ล้านดอลลาร์โเทเคนพุ่งสู่ระดับสูงสุดที่0.06ตัว4,200ในช่วงสัปดาห์จากนั้นก็ดึงกลับมาที่0.05 0.06ตัวที่1,500นะครับฉะนั้น Bad i d e AI นะครับก็สร้างมาจากเครือข่ายของ Ethereum อเ,เป็นหลักแหละแล้วก็มี BNB เป็นส่วนประกอบด้วย กคิดว่า bad idea AI เป็นเป็นหนึ่งในเหรียญที่มีการหลอกลวงนะครับเขาบอกว่าเมื่อเขาอ่าน white paper เนี่ยเขาก็มีข้อทรุปนะครับว่า Bad Idea AI เนี่ยเป็นอ่าโปรเจกต์ Project ที่เป็นเหรียญไม่ค่อยมีคุณค่าละกันแค่กาวตามชิบาเรียมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อไว้ผมแนะนำคือเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับถ้ามันไม่มีอะไรจริง คือหลอกกระทิงแล้วราคาก็าไปนะครับแต่ว่ามันถ้าอะไรที่ขึ้นชื่อกับชีบาทนะครับมันก็จะเป็นเหรียญที่มีวานเข้ามาเล่นแล้วก็ลงทุนแหละนะครับก็ต้องดูกันนะว่าเวลาไหนย่อเวลาไหนพุ่งครับจากนั้นเขาบอกว่า Bad i d ดไม่มีแผนงานนะครับนะักพัฒนาหวังว่ามันจะเป็นระบบตัวแทนของ AI ที่เชื่อมโยงกับ ไอตัวของมนุษยาชาติอะไรนะมนุษยาชาตินะครับแทนที่จะเป็นระบบที่ที่ทำงานด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดกับโดยใช้ AI เนี่ยกับตัวของบล็อกเชนนะครับเขาก็บอก AI ในหัวข้ออื่นเนี่ยเมื่ออ่านในเว็บปเปเปอร์แล้วดูเหมือนไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่มีรูปแบบการกระทำอะไรที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ ซึ่งนะครับเขาบอกว่าโทเคนโนมิกของ Bad เอเนี่ยดูเหมือนว่าคนวงไงจะได้รับเงินเร็วๆนี้ด้วยนะครับเนื่องจากมีวานเข้าไปปักและก็มีอ่าโทเคนนะครับประมาณแปดร้อยสาสิบเอดล้านล้านโทเคนโดยประมาณห้าสิบแปดเปอร์เซนตนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นทีมนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นทีมด้วยนะครับเราก็ทีมก็ดูเหมือนน้อยนะนะครับ และการตลาดของ AI ก็พัฒนาดาวนะครับและกองทุนความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติผมก็เชื่อว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็นทีมวงในเดียวกันนะครับของชิบะเรียมเนาะคล้ายๆกับเรียวชิเวอร์ชันนะครับที่ตอนนั้นทำเบิร์นพอร์ทเท่านั้นเองเป็นเหรียญแบบขายเพื่อปัดราคานะครับระยะสั้นเดี๋ยวระยะยาวเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับผมว่าเขาไม่ทิ้งเหรียญน,นี้หรอกแต่ว่า คนเข้าไปเยอะนะครับคนเข้าไปใหม่เยอะเพราะว่ามันโดนโฟโมกันนะครับแล้วเขาบอกว่าดังนั้นในระยะสั้นความเป็นไปได้คือเป็นโทเค็นที่แย่นะครับและก็จะมีการแบบว่าพยายามที่จะสูบฉีดมันจากนั้นไอตัวของราคาก็อาจจะมีการพังลงนะครับฉากนั้นในเอกสารของไวท์เ p เปอร์มีข้อหนึ่งเขาระบุว่าโทเค็นแบดไอเดียและโครงการที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความบันเทิงและการทดลองเท่านั้นและเป็นเ่วนเลือมร่วมนะครับกับโทเ e n นแบทไอเดียนะครับและโครงการที่แสดงว่าคุณรับทราบและคุณกำลังเข้าอยู่ในการทดลองนะครับที่มีความเสี่ยงสูงและความรับผิดชอบนั้นอย่างเต็มที่สำหรับการตัดสินใจทุกอย่างที่คุณทำก็คือว่าไม EN า่การลงทุนเนี่ยคุณต้องรับความเสี่ยง นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของ Bad AI ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าเหรียญหลักด้วยกันนั่นก็คือเปเป้กับดอ c คอยก่อนที่จะเข้าชีบ b ตอนก่อนอื่นเรามาดูข่าวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นการวิเคารห์จาก Settiment นะครับเขาบอกว่าเร็วๆนี้การปรับฐานของเหรียญมีกำลังจะมาถึงนะครับการปรับฐานของตลาดเนาะพะเหรียญมีมันมันพึ่งดันตัวขึ้นไปนะครับจานั้นเซตเก็บอกชี้เห็นถึง ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีที่สุดนะตอนนี้นะครับคือไม่ได้ดีแบบแบบบูลินะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญดอจคอรชีบาเอฟคอยและเปเป้นะครับ mm hmm. เขาเลยเอาไปเทียบเหรียญใหญ่นะครับกับเหรียญเล็กๆเ,เหล่านี้ mm hmm. เขาบอกว่าประสิทธิภาพตอนนี้มันใกล้จะแซงหน้าบิตคอยหรืออิตาเลียไปแล้วแล้ว x อ p นะครับ และเขาบอกว่าราคามันค่อนข้างดีกว่าหรือโมเมนตัมค่อนข้างดีกว่าเหรียญใหญ่ในช่วงนี้งนั้นเขาก็เลยนะครับบอกว่าเออเนี้ยเป็นแค่การปั่นเหรียญมีมนะครับตามกระแสะของชิบะเรียมเท่านั้นเองฉะนั้นอถ้าตอนนี้นะครับเหรียญมีมตัวไหนที่มันไปสูงแล้วคุณต้องตัดสินใจที่จะทำกำไรกับมันะระยะสั้นนะครับเราค่อยเข้าไปเล่นอีกทีตอนมันย่อแล้วกัน โอเคครับแล้วเรามาเข้าสู่ในเหรียญด o ร์คอยกับเปเปด้วยกันเอาดอรคอยก่อนนะครับมีอยู่ข่าวหนึ่งเขาบอกว่าดอ g e o วันมูลนะครับมิชชั่นก็เนื่องจากสิบห้าถึงยี่พฤศจิกายนนะครับฉนั้นทีมพัฒนานะครับเขาก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ยืนยันว่าจะเปิดตัวภารกิจของดอ g e o วันมูลเนี่ยคือวันที่สิบห้าถึงยี่สิบพฤศจิกายนนะครับฉะนั้นดอ g e คอยมีความเคลื่อนไหวหลังข่าว ดังนั้นดอทวั Moon, ika, นมะูลมิชชั่นน่ยซึ่งเป็นภารกิจของภารกิจมูลนะครับของตัวของการชำระเงินของดอ c คอยได้ยืนยันแล้วจะเปิดตัวในวันที่สิบห้าถึงยี่สิบพฤศจิกายนปีสองพันยิบสามแปลว่าช่วงนั้นราคาของเหรียญดอคอยก็น่าจะดีนะถ้าเกิดถ้าเกิดอ่าข่าวมันมาแบบนี้จริงๆนะครับก็ต้องดูกันอีกทีนะเพราะตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะคาดเดาเหรียญอะไรได้ง่ายนะครับ การประกาศของ Energy, g e o m a s e t i c Energy นะครับ Corporation หรือ GEC นะครับ SpaceX ในเดือนพฤษภาคมปีสองพภารกิจนี้คือการเปิดตัวซ SpaceX Falcon 9นะครับก็จะเป็นพาหนะร่วมในภารกิจของ Nova C IM 1นะครับซึ่งเป็นภารกิจระหว่าง Intuitive นะครับ Maxines นะครับและ NASA นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เขาจะปล่อย ภารกิจดอชวันนะครับและจะรวมดาวเทียมลูกบาทขนาด40่กิโลกรัมด้วยที่จะโคจรรอบดวงจันทร์และรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่เหี่ยวแต่ดวงจันทร์ใช้ในการเซ็นเซอร์บนยานและกล้องนะครับตัวนี้ก็เดิมพันการเปิดตัวของดอชวันก็จะเดิมพันตามกำหนดในไตรมาสที่1ของปี2022แต่ล่าช้าในภารกิจของโนวาซของ s p ป c เอก็มีการล่าช้าออไปนะครับก็ปลายปีนี้ นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะมาดูการวิเคราะห์ของคาริโอกันนะครับแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับเปเปและ d o g e c คอยนะครับคาริโอก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับก็อัปโหลดการวิเคราะห์ของเขาเมื่อวานนี้นะครับเขาเน้นเหรียญมีมทั้งสองเนี่ยจะหลุดแนวเส้นแนวโน้มขาลงจากแผนภูมริรายวันนะครับของพวกเขานะต่อจากนี้นะักวิเคราะห์เขามีความเชื่อมั่นนะครับอย่างมากต่อดอรคอยและเปเปในสัปดาห์นี้ เขาบอกว่ากราฟวันดอสต่อ USD นะครับที่มาจากเทต i ิ้งวิวนะครับเขาบอกว่าราคาของดอสได้หักกับต่ำกว่าเส้นแนวโน้มเชิงลบนะครับที่ก่อตัวขึ้นในกราฟรายวันอย่างไรก็ตามคาริโอก็คาดการว่าดอสเนี่ยจะยังคงรักษามูลค่าได้สูงกว่า0.07ดอลน,นะครับและก็บ่งชี้ทางเทคนิคว่าโมเมนตัมเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นของตลาดกระทิงณนะเวลาปัจจุบนัน EMA 9นะครับวันเนี่ยอยู่เหนือเส้น EMA 20วันบ่งชี้ว่าทางเทคนิคนั้นน่ะทั้ง2เส้นจะอยู่เหนือ EMA 50วันเช่นกันนะครับสิ่งนี้ก็บ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นและระยะกลางสําหรับดอทเนี่ยเป็นบวกนะครับและแนะนําว่าราคาของมันอาจเพิ่มขึ้นอีกสองสามวันข้างหน้าคาริโอนะครับคาดการการปรับฐานเล็กน้อยการวิเคราะห์เขานะครับเขาบอกว่า การดึงกลับก่อนหน้านี้น่าจะสมเหตุสมผลมากที่สุดตามที่มีการวิเคราะห์ว่าการปรับฐานนี้อาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวก่อนที่ราคาดอทจะมีการขยับขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นสัญญาณการเคลื่อนไหวขาขึ้นและตอนนี้ดอทนะครับกำลังปิดแท่งเทียนรายวันเหนือเส้น EMA 9นะครับที่ราคา0 0 7 5 3 6ดอลลาร์ ฉนั้นเขามาสรุปนะครับเปเป้ PP ต่อ USD นะครับคาริโอได้แบ่งปันแนวความคิดของเขานะครับว่าตอนนี้เปเป้นะครับก็สามารถที่จะกลับมาในอ,อยู่ในเส้นนะครับเหนือเส้นเชิงลบแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเปเป้ PP เนี่ยสามารถทำได้โดยดอทเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าผลการเคลื่อนไหวตอนนี้อยู่ในเชิงบวกนะครับฉะนั้นเหรียญมีม ในช่วงสองสวันที่ผ่านมานักวิเคราะห์คาดการว่าในแง่นะครับผู้ถือเปเป้จะได้ผลตอบแทนถึง17เท่าในไม่อ,อีกกี่เดือนข้างหน้านะครับในขณะเดียวกันนะครับระยะเวลาอันสั้นคาริโอคาดการว่ามูลค่าตามตลาดนะครับของเปเป้อาจจะกลับสู่เกณฑ์หนึ0งพล้านดอลลาร์อาจจะทำลายสถิติและทะลุออเทา,มายมไฮใหม่นะครับ ณเวลานี้คอยมาเก็ตแคปของเปเป้อยู่ที่554ล้านดอลลาร์หลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้น5.07%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในทางกลับกันดอทเห็นราคาลดลงถึง1.68%ดังนั้นอรามิลม,ม,มนฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนเล่นแร่แปรธาตุนะครับหรือเปลี่ยนมือกันฉะนั้นใครจะเล่นฟิวเจอร์ เล่นระยะสั้นนะครับโดยเฉพาะเหรียญของกลุ่มเป๊ะนะครับเขาบอกว่ามันจะเบรกได้สูงขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าระดับแนวต้านที่สำคัญคือพันสี่รอเก้าสิบแนวรับคือพันสารอหกสิบที่ศูนย์ห้าตัวอันที่สองนะครับเป๊ะมีแรงซื้อและมีแรงการกลับตัวนะครับอันที่สามคือการฝ่าวงล้อม RSI นะครับรายวันเนี่ยก็มีอยู่ระดับสูงนี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือเป๊ะและบ่งชี้ว่าราคาต้องสูงขึ้นมากนะครับและที่สำคัญคือเปปะนะครับก็ยังมีการแสดงให้เห็นทรายนะครับว่าจะขึ้นต่อไปได้แต่จะต่อไปได้นานขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเปปะเนี่ย ถ้าเทส้นทดสอบจริงๆนะครับของตัวเปเป้เนี่ยเขาคาดว่าไปได้ประมาณพันสี่ร้อยเก้าสิบที่ศูนย์ห้าตัวนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าโมเมนตัมตรงนี้ยังคงดำเนินต่อไปนะครับก็คือขอให้มาราคานี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะวิเคราะห์อนนี้ทีนะครว่า่าถ้าเกิดมาพันสี่้อยเก้าสิบจะไปตรงไหนหรือจะมาดูข่าวของชีบะด้วยกันนะครับเนื่องจากตอนนี้ มี Wallet เพิ่มขึ้นถึง4.59ล้านล้านชิบะนะครับขณะที่คุชมานะครับกล่าวมีจำนวนมากกำลังมานะครับหมายความว่าวานนะนะครับอันนี้ก็มีการเปิดตัวจากชิบะเรียนแมนเน็ตนะครับที่คาดหวังไว้ดังนั้น etherscan io นะครับวานมีการซื้อชิบะนะครับจำนวนประมาณ4.9 4.59ล้านล้านนะครับมูลค่าประมาณส 18.25ล้านดอลลาร์นะครับไปยังอันโนนที่อันโนนเล็ตที่ไม่ได้รู้จักนะจากนั้นก็มีการสะสมมากในธุรกรรมเดียวนะครับก็ของวันที่13สาิงหานะครับแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งนะครับในช่วง60นาทีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่ามีการถ่ายโอนชิปเนี่ยได้ถึงประมาณ 4, 4ี0 0ีล้านตัวชิบะอินโ หลายพันล้านตัวนะครับถูกเคลื่อนย้ายใน12ธุรกรรมนะครับและมีรายการตั้งแต่1 0 0 0ล้านถึง8 0 0 0ล้านชิปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเห็นว่าอ่าชิบะเรียมเนี่ยนะครับก็เป็นกระแสตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับข้อมูลจาก e ีเ e อร์สแกนก็แสดงให้เห็นว่าชิบะอิอนโนะครับจำนวน5 0 0 0ล้านตัวได้ถูกย้ายไปยังกระเป๋าของ crypto.com ในธุรก,กรรมประมาณ2ครั้งและ3.4พันล้านชิปไปยังกระเป๋าบ a แ c นที่เชื่อมโยงกันอย่างไรก็ตามชิปนะครับจำนวนมากถูกถอนออกจากการแลกเปลี่ยนของ OKX OK Coinbase บ a แ c นตามข้อมูลของ EtherScan ไปยัง u n o n wallet นะครับซึ่งโอนประมาณ3.3พันล้านชิปจาก OKX OK ย้ายไป2.8พันล้านนะครับชิปเนี่ยจากคอ i n b a และถอนประมาณ14 จุดสพันล้านชิปไปย่างกระดาษแรกเปลี่ยนบ i นแนน e นะครับเป็นก้อนใหญ่เลยต่อมานะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับชีบะอินุนะครับเกี่ยวกับ d ็อกคิ l เลอหรือ List นะครับก็ชายตัวชี้กุศมะกำลังกล่าวถึงยูทิลิตี้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีการเกี่ยวข้องกับ m e t a เวิร์นะครับก็มีการพูดบน Discord นะครับอย่างเป็นทางการนะของชายตัวชี้คุสมะว่า List นะครับ จะมีโปรเจกต์ที่จะร่วมอะไรกับชิบะอินุนะครับแล้วก็น่าจะมีการใช้งานร่วมกันฉะนั้นคนโพสต์นะครับชื่อคูโรชิบะอาร์มี่ p n พีวันที่13สิงหาปีส0 2ิบนะครับก็หาอ่านในทวิตเตอร์ได้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากพยายามเกาลิ t นะครับขนาด Bad ไอเดียไอยังเกาให้มันมีโปรเจกต์มีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยรอดเลย ข้อมูลที่มามาจากอันนี้นะครับอ่า uh, into the block indicator นะครับเขาบอกว่าชิปประมาณร้อยล้านล้านเนี่ยก็กำลังหมุนเวียนในช่วงที่ราคาปัจจุบันฉะนั้นปริมาณที่มหาศาลเช่นนี้การทำเรือกรรมในกรอบราคาแคบแคบนี้ที่ประมาณพันต้นๆน,น,นะครับก็ชี้ให้เห็นว่าความเป็นไปได้ที่ระดับแนวต้านที่สำคัญของชิบะจะถูกก่อตัวขึ้น นะครับคือราคาเนี่ยจะไปต่อนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องดูหลายองค์ประกอบแหละนะครับว่าราคามันจะไปเท่าไหร่เขาก็บอกว่าแนวต้านต่อไปเนี่ยของชิบะก็น่าจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยกสิบที่ศูนย์สี่ตัวนะครับดังนั้นมันก็มีหลายอย่างเนาะที่ที่เป็นองค์ประกอบนะครับน่าจะอยู่่นระมาลน,นี้นะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะไปถึงหรือไม่นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดไปถึงมันจะไปได้ถึงไหนอีกครั้งหนึ่งะนะครับเรามาดูของคูคอยด้วยกันนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดโบนนะครับเหรียญโบนนะครับของกระดานคูคอยนะครับเพื่อเขาจะมีการขายเหรียญโบนบนกระดานของเขาอันนี้คูคอยก็มีการระบุไว้วันที่12สองิงหาปีสองพิบฉะนั้นข้อมูลของชีบะนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละ นะครับก็ติดตามชมด้วยกันว่าชีบะมมันจะโกตูดมูลมันจะไปได้เท่าไหร่นะครับในช่วงข่อนชีบะเรียนแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่า,าแม้แต่คู่คอยกับไบแนสเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเหรียญบนอันนี้ต้องไปติดตามนะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราก็ชื่อว่า ชิบะนะครับแล้วก็มีชื่อหนึ่งมูลนิธิดอทคอยเปเป้ pe pe นะครับรวมถึงใครอยากจะใช้แพลตฟอร์มของบิตเกตก็สามารถที่จะใช้ได้นะที่เก็บเหรียญต้นน้ำฝากสเต็กกิ้งกอบลิเท็นะครับแล้วก็ DCA ีเอ็กจิตบอร์ดสามารถทำได้เลยนะครับผมก็จะให้เอาไว้อะนะนะครับลองพิจารณาดูนะนะครับหรือว่าใครอยากที่จะซื้อเหรียญ BGB เป็นเหรียญกระดานเหรียญต้นน้ำก็สามารถที่จะซื้อได้ นะครับเราผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นี้ให้โอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลแล้วผมทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้นะครับเพียงแต่ทั้งกระดานบิดเกตทั้งกลุ่มเอาไว้ใต้คลิปสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับกิจกรรมพิเศษส,สำหรับบิดเกตสำหรับผู้ใช้ใหม่ใน SEA ก็ฝาก แค่100ดอลลาร์เพื่อรับประมาณ20 b g p รางวัลสูงสุดนะครับถึงประมาณ1,125 USDT ฉะนั้นสามารถกดเข้าร่วมได้เลยสมัครกระดานบิเกต,ตวันนี้ก็ถือว่าสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเราก็ได้รับรางวัลเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ไปติดตามอีเวนต์ต่างๆที่รายละเอียดแล้วก็คุยกันที่กลุ่มมิชชั่น New Moon v p p ได้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้ รวมถึงลิงก์การสมัครของวิกเก็ต